โจ้ครับถ้าอยากเข้าสายวิทย์สุขภาพพี่มีคำแนะนำอะไรในการเตรียมตัวบ้างครับเดี๋ยวพี่โจ้สรุปให้ครบทั้งหมดเลยเริ่มกันที่คณะแพทย์กับทันตแพทย์น้องต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL TUGET CUTEPสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นก็เพื่อนโน่นก็ครูนู่นก็พี่แต่นี่โค้ชเองติวเข้าวิทย์สุขภาพเตรียมตัวยังไงไปฟังกันครับสวัสดีครับน้องๆ อยู่กับโค้ชพี่โจ้นะครับกับรายการนี่โค้ชเองรายการที่จะมาตอบสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบและถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลการศึกษาดีๆแบบนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ You Passion Group Follow IG ของ You Passion Online กันไปด้วยนะครับสายวิทย์สุขภาพก็ประกอบไปด้วยคณะแพทย์ทันตแพทย์สัตวแพทย์เภสัชกลุ่มสหเวชศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแพทย์รวมไปถึงคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยนะครับคราวนี้พี่โจ้ขอแถมอีกคณะหนึ่งก็คือคณะวิทยาศาสตร์เรามาเตรียมตัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับเวลาที่เราเตรียมตัวนะครับยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เปรียบเนื่องจากเราจะมีโอกาสในการยื่นคะแนนได้ตั้งแต่รอบที่1เลยทำให้เราสามารถเพิ่มรอบนะครับเป็นรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4ได้ครบทุกรอบเลยคราวนี้การที่เราจะสามารถยื่นในแต่ละรอบเราต้องรู้ก่อนว่าเกณฑ์กับวิธีการในการเกณฑ์ตัวแต่ละรอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่โจสรุปให้ครบทั้งหมดเลยตั้งแต่รอบ1จนถึงรอบที่4กันเลยนะครับมาเริ่มกันที่รอบที่1ก่อนเลยกับรอบพอร์ตโฟลิโอเวลาที่น้องจะเตรียมตัวเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอของคณะอะไรก็แล้วแต่น้องต้องศึกษาเกณฑ์ให้ดีๆนะครับแล้วเหมือนแบบทำเช็คลิสต์ให้ตัวเองเลยว่าเราผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามนั้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็รีบเก็บหรือเตรียมตั้งแต่ล่วงหน้าเลยนะครับเริ่มกันที่คณะแพทย์กับทันตแพทย์ก่อนถ้าเกิดใครอยากจะเข้า2คณะนี้ในรอบพอร์ต1เลยนะน้องต้องมีเกรดเฉลี่ยเกินเกณฑ์ของเขาซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะตั้งกันไว้อยู่ประมาณ 3.5 ขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครอยากเข้า2คณะนี้ทำเกรดของตัวเองให้ดีๆก่อนเลยบางมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดเกณฑ์ต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับ2นะครับน้องจะต้องมีวิชาสอบที่มันเฉพาะขึ้นมาอีก2ตัว1เลยก็คือน้องจะต้องสอบ BMAT ความถนัดแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษปกติแล้วเขาเอาไว้ยื่นในฝั่งอินเตอร์แต่สำหรับคนที่จะเข้าหลักสูตรแพทย์ฝั่งไทยหรือทันตแพทย์ฝั่งไทยในรอบพอร์ตโฟลิโอจำเป็นจะต้องสอบ BMAT นะครับเพราะวิชาอื่นๆตอนที่เรายื่นรอบพอร์ตอย่างเช่นพวก PPAT หรือ A-Level อย่างเงี้ยคะแนนมันยังออกไม่ครบหรือยังไม่ออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องใช้การสอบ BMAT ก่อนกับอีกอันนึงก็คือสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็น IELTS TOEFL หรือว่าจะเป็นพวก TUGET CUTEP ลองศึกษารายละเอียดกันดีๆฉะนั้นคนที่จะเตรียมตัวยื่นรอบพอร์ตของคณะแพทย์กับทันตแพทย์นะครับน้องวางแผนในการเตรียมเก็บเนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษรวมถึง BMAT ให้ดีๆนะครับรวมถึงวางแผนในการสมัครสอบให้ดีๆนะยัง BMAT เองนะครับจะสอบอยู่ช่วงประมาณเดือนตุลาคมของแต่ละปีนะครับก็จะรับสมัครกันตั้งแต่เดือนกันยายนส่วน IELTS เนี่ยเขามีรับสมัครสอบกันได้ทุกเดือนเลยเพราะฉะนั้นอันนี้น้องเช็คตารางได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะลองเตรียมความพร้อมน้องอาจจะลองหาพวก Mock Up Exam มาลองทำดูก่อนก็ได้ว่าเรามีความพร้อมในแต่ละส่วนอย่างไรก่อนที่จะไปสอบจริงจะได้เป็นการเตรียมตัวที่ดีและไม่เสียเวลากับค่าใช้จ่ายจนมากเกินไปนะครับพี่โจ้แนะนำแบบนี้นะครับสำหรับการสอบ IELTS เนี่ยมันสามารถเก็บคะแนนไว้ได้2ปีฉะนั้นน้องอาจจะเริ่มติวการเตรียมภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนอยู่ม.4แล้วก็ไปสอบจริงนะครับตั้งแต่ม.5ได้เลยถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์โอเคแล้วก็สามารถเก็บคะแนนไว้ใช้ได้น้องก็จะได้ move on ไปที่วิชาอื่นต่อนะส่วน BMAT นะครับเนื่องจากมันจะต้องมีตัวที่เป็นเนื้อหาของคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะถ้าเกิดสมมติว่าน้องเองยังไม่พร้อมตั้งแต่ม.4ไม่เป็นไรเราก็ติวไปแล้วไปเริ่มสอบตอนม.5 เพื่อเป็นการลองสนามก่อนก็ได้แต่ว่าการหวังผลจริงๆเราอาจจะไปสอบเก็บคะแนนตอนปีม.6 อันนี้ก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าครับน้องก็จะต้องมีผลงานด้านวิชาการด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้ามีการกำหนดว่าน้องต้องผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับตัวแทนประเทศหรือระดับชาติเนี่ยนะครับแต่ถ้าน้องไม่ได้เป็นตัวแทนในระดับนั้นแล้วเขาไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนน้องอาจจะยื่นผลงานด้านวิชาการของน้องไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวิชาการตอบปัญหาที่โรงเรียนระหว่างโรงเรียนรวมถึง
งงานและงานวิจัยอื่นๆที่น้องทำเป็นผลงานด้านวิชาการตัวนี้เข้ามาประกอบก็ได้หลายคนกังวลว่าแล้วถ้าหนูไม่ใช่ตัวแทนระดับประเทศแบบนั้นมันจะได้เหรอพี่โจ้แนะนำแบบนี้นะครับว่าปกติแล้วเวลาเขาให้คะแนนเขาจะให้เป็นส่วนต่างๆเลยอย่างเช่นผลงานด้านวิชาการคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คะแนนสอบ IELTS BMAT รวมไปถึงเรื่องของเกรดเฉลี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้าเกิดผลงานด้านวิชาการของน้องไม่ได้ถึงในเลเวลนั้นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะลดน้อยลงไปแต่ว่าน้องก็ยังมีสัดส่วนของคะแนนตัวอื่นมาช่วยได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคู่แข่งของเราในปีนั้นๆว่าจะมาแบบอู้ฟู่ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสยื่นไปเลยครับถ้าถึงเกณฑ์ผ่านยื่นเลยเปิดโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าไม่ได้เราก็ไปต่อรอบต่อไปถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเรานะครับสำหรับคณะเภสัชนะครับก็จะมีเกณฑ์คล้ายๆกับของกลุ่มแพทย์ก็คือ1เกรดเฉลี่ยต้องอยู่ประมาณ 3.0 ถึง 3.5 ขึ้นไปนะครับ2หลายๆมหาวิทยาลัยของคณะเภสัชมีการกำหนดให้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษด้วยนะครับถ้ามีก็ไปสอบซะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับและอันที่3ครับคือเรื่องของผลงานนะครับในการยื่นของรอบพอร์ตนะฮะบางมหาวิทยาลัยอย่างเช่นคณะเภสัชของมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีการได้รับรางวัลนะครับของเรื่องสมุนไพรเครื่องสำอางหรือเกี่ยวข้องกับทางเคมีต่างๆมาอย่างเงี้ยน้องก็ต้องศึกษาเกณฑ์เฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะครับว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะข้อใดบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ก็อย่างที่พี่บอกน้องก็จัดไปเลยผลงานทางด้านวิชาการและกิจกรรมด้านต่างๆยังไงก็มีคะแนนในส่วนนี้ให้นะครับสำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับอันนี้จะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้วิชาการสอบน้อยมากว่ากลุ่มแพทย์และเภสัชเกรดเฉลี่ยก็ยังคงอยู่ที่ 3.0 ถึง 3.5 ขึ้นไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องสอบวิชา IELTS BMAT อะไรพวกนี้แล้วแต่คณะสัตวแพทย์ในรอบพอร์ตเกือบจะทุกมหาวิทยาลัยเลยนะครับต้องการชั่วโมงการฝึกงานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์คลินิกสัตวแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ที่ประมาณ60ถึง100ชั่วโมงฉะนั้นใครที่จะยื่นรอบพอร์ตของคณะสัตวแพทย์น้องจะต้องแบ่งเวลามาเตรียมการในเรื่องของการฝึกงานตัวนี้ให้ดีนะครับไม่งั้นน้องก็ไม่สามารถยื่นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกลุ่มสหเวชเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดรังสีเทคนิคคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์อันนี้มีหลายโครงการเลยที่ให้ยื่นในรอบพอร์ตได้นะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการเด็กดีนักเรียนเรียนดีหรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์พิเศษต่างๆรวมถึงนะบางมหาวิทยาลัยมีโครงการเรียนล่วงหน้าด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรหรือมหาวิทยาลัยบูรพาที่น้องสามารถลงเรียนวิชาพื้นฐานในปี1แล้วถ้าเกิดน้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ในวิชาที่เขาต้องการได้น้องสามารถมีสิทธิ์ที่จะยื่นโครงการพิเศษในการเรียนล่วงหน้าตัวนี้ได้เช่นกันนะครับสำหรับเกณฑ์ในกลุ่มนี้นะครับเรื่องแรกนะครับคือเกรดเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 3.00 ขึ้นไปไม่โหดแบบกลุ่มแพทย์นะครับ2เรื่องของผลงานต่างๆอันนี้ก็คือตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนดเลยว่าจะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตัวไหนบ้างนะครับ3ก็คือเรื่องของการฝึกงานอันนี้เขาไม่ได้กำหนดไว้นะครับการฝึกงานที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำกายภาพมาโดยตรงอันนี้ก็จะมีความได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกงานมานะครับแล้วก็มีความพิเศษอีกนิดนึงนะฮะสำหรับคณะพยาบาลจะมีการกำหนดเรื่องของส่วนสูงและน้ำหนักเอาไว้หลายมหาวิทยาลัยเลยนะครับส่วนมากจะกำหนดเลยว่าส่วนสูงจะต้องไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรส่วนเรื่องของน้ำหนักจะต้องไม่ต่ำกว่า45กิโลกรัมหรือมีการกำหนดค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่เช่นจะต้องน้อยกว่า30กิโลกรัมต่อตารางเมตรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะต้องศึกษาเกณฑ์ให้ดีๆเลยนะไม่งั้นเรายื่นรอบพอร์ตไม่ได้นะครับสำหรับไทม์ไลน์ในการยื่นรอบพอร์ตฟอลิโอส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาจนถึงต้นเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นนี้น้องต้องวางแผนดีๆนะว่าน้องจะต้องมีการสอบคะแนนพิเศษวิชาอะไรไหมหรือจะไปลงเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมอเกษตรมอบูรพาหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยน้องไม่สามารถที่จะมาสมัครในช่วงเดือนหรือ2เดือนก่อนสอบได้นะน้องควรจะมีการเตรียมตัววางแผนล่วงหน้ามายาวๆหน่อยนะครับรวมถึงรูปเล่มพอร์ตแบบไฟนอลเลยเนี่ยมันควรจะเริ่มเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วตุลาและพฤศจิกายนก็จะเป็นการเก็บตกในการเติมคะแนนสอบบางตัวหรือกิจกรรมเพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นเองนะไม่อยากให้น้องเกิดอาการว่าสัปดาห์หน้าหรือวันพรุ่งนี้จะยื่นพอร์ตแล้วยังทำกันจนถึงวินาทีสุดท้ายแบบนี้เตรียมตัวล่วงหน้าเนิ่นๆฟังคำแนะนำจากพี่โจ้แล้วไปเริ่มเลยหรือถ้าเกิดอยากไปดูเรื่องของคำแนะนำในการทำพอร์ตว่ารูปเล่มจะเป็นอย่างไรเข้าไปดูที่คลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะเป็นคำแนะนำในการทำพอร์ตจากกรรมการตรวจพอร์ตตัวจริงมีคำแนะนำดีๆเพียบเลยครับไปดูกันได้ครับ
มาถึงรอบ2รอบโควต้ากันนะครับอันนี้พี่โจ้ขอบอกนิดนึงว่ารอบโควต้าส่วนใหญ่เขาจะมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะสําหรับเด็กที่สามารถยื่นในรอบโควต้าได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโควต้าตามภาคเช่นโควต้าภาคตะวันออกของม.บูรพาน้องก็จะต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดทางภาคตะวันออกที่เขากําหนดไว้เท่านั้นนะครับหรือว่าอย่างคณะสัตวแพทย์เนี่ยอาจจะมีพิเศษหน่อยอย่างเช่นอาจจะมีโครงการของทายาทเกษตรกรนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ก็จะมีลักษณะเฉพาะในแต่ละโครงการของแต่ละโควต้ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลองศึกษาเพิ่มดีๆนะครับส่วนเกณฑ์ต่างๆในรอบโควต้าก็จะมีตั้งแต่เกรดเฉลี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเช่น 3.00 ขึ้นไปหรือบางครั้งเขาอาจจะเอาต่ำกว่านี้2จะต้องมีการยื่นคะแนนสอบวิชาต่างๆด้วยนะครับซึ่งจะมีทั้ง1การจัดสอบโดยตรงจากทางมหาวิทยาลัยเองนะครับอย่างเช่นม.ขอนแก่นก็จะมีการจัดสอบ NETSAT นะครับเป็นการจัดสอบโดยม.ขอนแก่นเองหรืออาจจะใช้แบบที่2คือการใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A level แบบเดียวกับรอบ3ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งไทม์ไลน์ของรอบโควต้าเนี้ยก็จะอยู่ตั้งแต่หลังรอบพอร์ตจบก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ลากยาวสมัครไปจนถึงเดือนเมษายนเลยนะครับแต่จะประกาศผลอีกทีก็คือช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมหลังจากที่คะแนนสอบ TGAT TPAT A level เรียบร้อยแล้วเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับโควต้าของคณะแพทย์นะครับจะมีโควต้าที่ชื่อว่าแพทย์ซีเพิร์ดหรือแพทย์เพื่อชนบทนะครับอันนี้ก็จะมีการกำหนดพื้นที่เช่นเดียวกันกับพวกโควต้าของตามภาคต่างๆน้องจะต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่เขากำหนดตามโรงพยาบาลเหล่านั้นเอาไว้นะครับซึ่งการยื่นคะแนนของโควต้าแพทย์ซีเพิร์ดนะจะมีถึง3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบที่1บางมหาวิทยาลัยจะให้เรายื่นคะแนน IELTS หรือคะแนน BMAT แบบที่2ก็คือจะใช้การสอบตรงจากทางมหาวิทยาลัยเองอย่างเช่นของมขจะมีการสอบ NETSAT และอันที่3ก็คือจะมีการใช้คะแนน TGAT TPAT และ A level เพราะฉะนั้นศึกษาเกณฑ์รายละเอียดต่างๆดีๆแล้วเตรียมตัวดีๆนะครับน้องอาจจะสามารถพิชิตรอบนี้ก็ได้ครับมาถึงรอบที่3นะครับรอบ admission ซึ่งรอบนี้ถือว่าเป็นรอบหลักเลยในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กในประเทศไทยและรอบสุดท้ายนะครับรอบที่4กับรอบ direct admission นะครับอย่างที่พี่โจ้เคยบอกเอาไว้นะครับว่ารอบนี้เราเรียกว่ารอบเก็บตกสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นก็เพื่อนโน่นก็ครูนู่นก็พี่แต่นี่โค้ชเองวันนี้มาในรูปแบบของหนังสือแล้วมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมจับจองกันนะ